ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารทางด้านการตลาดกันต่อนะคะยังอยู่กับดิฉันค่ะจิรายุกะเจริญนะคะแล้วก็ไปต้อนรับผู้ดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะคุณณัฐกานะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับธุรกิจเศรษฐกิจมาให้ชมกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของข่าวดีนะคะของเกษตรกรตอนนี้ค่ะก็เตรียมที่จะยิ้มรับข่าวดีกันได้นะคะหลังจากที่มีภาคเอกชนเขามีการจับมือกันนะคะมีความร่วมมือที่จะจัดทำแสดงงานแสดงสินค้าและมหกรรมนะคะที่เขาจะเน้นย้ำสินค้าการเกษตรเป็นสำคัญค่ะข่าวแรกเราไปเริ่มกันที่ธุรกิจไมซ์กันก่อนนะคะค่ะค่ะซึ่งก็เป็นการจัดความร่วมมือกันนะคะระหว่างเครือ TCC Group นะคะของนายเจริญสิริวัฒนภักดีนะคะจับมือกับบริษัท VNU Exhibition Europe จากประเทศฮอลแลนด์นะคะเขาก็มีการคิดว่าจะรุกธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้านิทรรศการและการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าการเกษตรค่ะเพราะว่าเขาจะหวังนะคะให้ประเทศไทยนั้นถือเป็นศูนย์กลางของตลาดไม้ในภูมิภาคอาเซียนนะคะโดยเฉพาะปี2558นะคะที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะน่าสนใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานค่ะค่ะบริษัท TCC นะคะ Exhibition and Convention นะคะ Center ในบริษัทเครือ TCC Group ของนายเจริญสิริวัฒนภักดีค่ะได้ร่วมทุนกับบริษัท VNU Exhibition Europe จากประเทศฮอลแลนด์นะคะจัดตั้ง VNU Exhibition Asia Pacific เพื่อเป็นผู้บริหารจัดงานแสดงและนิทรรศการแถบอาเซียนโดยเน้นการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรมาจัดแสดงค่ะโดยทางด้านของนางลัดดามงคลชัยวิวัฒน์นะคะผู้จัดการทั่วไปของบริษัท VNU Exhibition Asia Pacific เขาบอกนะคะว่าเหตุผลที่บริษัทนั้นเลือกที่จะเป็นผู้บริหารจัดงานแสดงสินค้าการเกษตรก็เพราะว่าเห็นว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพด้านการเกษตรอย่างเช่นเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP ค่ะที่สามารถที่จะผลักดันแล้วก็นำเสนอกับนานาชาติว่าไทยนั้นจะเป็นครอบจะเป็นครัวโลกในอนาคตนะคะดังนั้นหากจะมีการจัดงานแสดงสินค้าก็จะช่วยให้ธุรกิจการเกษตรของไทยนั้นมีการขยายตัวมากได้ยิ่งขึ้นค่ะเราไปฟังเสียงคุณลัดดามงคลชัยวิวัฒน์ค่ะเลือกเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องอาหารนะคะเพราะว่าทุกคนต้องกินข้าวนะคะทุกคนต้องกินอาหารเพื่อที่จะเจริญเติบโตนะคะและสอดรับกับลักษณะของประชาคมโลกที่เติบโตขึ้นตอนนี้เรา 7,000 กว่าล้านคนแล้วนะคะอย่างไรก็ตามทุกคนต้องกินข้าวกินปลากันนะคะคราวนี้คำถามก็คือว่าเมื่อเรามีเบสของอาหารแล้วเราไม่กลัวเพราะอะไรคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเบ่งตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มในการที่จะส่งออกอย่างไรที่จะทำให้อาหารของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นซึ่งก็กลุ่มเอกชนยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยได้ทำการลงทุนในประเทศไทยและหมายรวมถึงในภูมิภาคด้วยเพื่อที่จะสอดรับกับลักษณะของกระแสของโลกที่ต้องการอาหารที่เพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับเป้าหมายของบริษัทในแต่ละปีนะคะก็จะพยายามที่จะจัดไม่ต่ำกว่า7ครั้งด้วยกันเพื่อที่จะผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการจัดนิทรรศการและการประชุมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยในปีนี้นะคะบริษัทเขาก็จะเตรียมจัดงานอีก3งานด้วยกันค่ะได้แก่งานแสดงเทคโนโลยีและวัฒนวัตกรรมพืชพันธุ์ผักผลไม้ดอกไม้แล้วก็กล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชียนะคะงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเชิงของอุตสาหกรรมและก็บริการที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์การวิจัยการทดลองรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆค่ะและงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเชิงของอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะค่ะนะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้านะคะที่เริ่มมองเห็นทาร์เก็ตมากยิ่งขึ้นนะคะในกลุ่มของสินค้าเกษตรที่บ้านเรานั้นมีความหลากหลายนะคะดังนั้นก็ถ้าเกิดว่ามีการจัดงานนี้ขึ้นมานะคะก็น่าจะตอบโจทย์ธุรกิจในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะก็หมดเวลานะคะของช่วงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะก็ไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ